สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดีใจมากๆที่จะได้มาเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องของ New Feature ใน Canva นะคะส่วนตัวมีความดีใจมากๆเพราะว่าอันนี้รอคอยมานานมากแล้วนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์เข้าไปใน Canva เลยค่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะต้องการพิมพ์สมการแบบนี้นะคะซึ่งมันมีในสูตรเคมีนะคะเป็นครูสอนเคมีนะคะก็ในการพิมพ์สูตรเคมีเข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันจะมีตัวห้อยแบบนี้ในคันว่าเนี่ยเราไม่สามารถปรับฟอนต์เป็นตัวห้อยตัวยกได้นะคะเวลาเราพิมพ์เราจะต้องพิมพ์ตรงนี้ก่อน1ตัวแล้วเราก็ต้องพิมพ์ตัวนี้แล้วก็มาจัดตำแหน่งมันนะคะเปลี่ยนไซส์มันให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็มาจัดตำแหน่งของมันแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัว O ตัวเดียวเป็นเลข2อีก1ตัวแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะCanva นะคะเขาให้เราสามารถที่จะพิมพ์สมการคณิตศาสตร์หรือโดยส่วนตัวก็คือพิมพ์สมการเคมีเข้าไปได้ง่ายๆแล้วนะคะทีนี้มาดูกันค่ะวิธีการนะคะอันนี้ก็ไปเซฟหน้าจอมาจากCanva นะคะนั่นก็คือถ้าเราอยากจะพิมพ์สมการคณิตศาสตร์เข้าไปนะคะเราสามารถทำได้ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะตอนนี้วิธีการก็คือไปที่Editor Size Panel ก็คือไปคลิกปุ่มที่เป็นคำว่า App ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เสิร์ชหาคำว่า Equation นะคะจากนั้นเราก็เลือกนะคะแล้วเราก็พิมพ์สมการเข้าไปเลยค่ะแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ Insert เข้าไปในงานของเราค่ะเอาละค่ะมาดูไปด้วยกันนะคะสมมติเรามีหน้าว่างๆแบบนี้นะคะเราไปหาก่อนนะคะทางซ้ายมือค่ะ App นะคะเสร็จเราก็เสิร์ชคำว่า Equationนะคะ enter นี่ค่ะมาแล้วค่ะ equation data นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนะคะมันง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆคะนี่นะคะเราก็จะมีส่วนตรงนี้ให้เราพิมพ์สมการที่เราต้องการเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกเนาะบวกลบคูณหารนะคะพอเราจะพิมพ์สมการที่เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนเราได้น้ำนะคะนั่นก็คือเราต้องการตัวห้อยตัวนี้ก่อนนี่คือปุ่มตัวห้อยนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วเราก็พิมพ์ไปปกติเลยนะคะมันเป็น 2H นะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวห้อยนะคะพิมพ์เลข2เข้าไปนี่ค่ะได้แล้วนะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็ขยับเมาส์นะคะเราใช้ลูกศรปุ่มลูกศรปกติเลยนะคะตรงคีย์บอร์ดค่ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะบวกนะคะแล้วก็เราจะมีตัวห้อยอีกอันนึงใช่ไหมคะออกซิเจนนะคะเลื่อนลงมาค่ะเสร็จปุ๊บก็ขยับเมาส์ไปทางขวาค่ะคราวนี้เราต้องการลูกศร นะคะหน้านี้ไม่มีลูกศรใช่ไหมเอ่ยเราก็ต้องมากดที่ Advance ค่ะไล่ลงไปค่ะเราจะเห็นมีออปชันเพิ่มเติมมากมายในทางคณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์จะต้องชอบสิ่งนี้นะคะเลื่อนลงไปจนเจอนี่ค่ะลูกศรเจอแล้วนี่ค่ะใส่ลูกศรเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็กลับไปที่ตัวยกตัวห้อยของเราเหมือนเดิมตรงนี้นะคะเราก็จะต้องพิมพ์คำว่าh นะคะ subscript 2อย่าลืมขยับเมาส์นะคะมันก็จะได้ตัวนี้แล้วค่ะนะคะกลับไปที่ basic เพื่อเราจะได้ลองดูนะคะ insert equation เข้าไปทาดามาแล้วค่ะแล้วซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับขยายเลขขยายใหญ่ตามนี้ได้เลยนะคะณตอนนี้นะคะเรายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ได้นะคะพอเราแอดเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็น1 element ค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะแก้ไขสมการนี้นะคะเราก็เลือกนะคะแล้วเราก็มีคำว่า edit ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีลองเปลี่ยนสีดีไหมคะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะแล้วก็อัปเดต element ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนสีได้ง่ายๆเลยแบบนี้ค่ะชอบมากๆนะคะคราวนี้เราก็สามารถที่จะพิมพ์สมการเคมีใส่สูตรสารเคมีต่างๆเข้าไปได้แล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ